สมาร์ทโฟนวันทิศราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีคือราศีมีคนตอบถูกนะครับราศีพิจิกครับคำว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่าเป็นช่วงเริ่มต้นที่จะเป็นเศรษฐีแต่สรุปเลยทั้งหมดทั้งมวลว่าเป็นเศรษฐีเลยในเดือน2เดือนนี้อาจจะไม่ได้แต่เป็นช่วงที่เริ่มต้นและจะเป็นไปตั้งแต่วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกหมดเคราะห์ป่วยภัยท่านถูกครับดาวพฤหัสบดีที่โคจรยกย้ายในวันที่17มิถุนายนเป็นดาวเจ้าเรือนพบการเงินเรียกว่าพบกระดุมพระจากจุดมรณะไปสู่จุดสุภะแล้วได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดเด่นที่สุดในรอบ12ปีนับตั้งแต่บัดนี้ไป1ปีเต็มแล้วให้ยาวๆไกลๆไป 2-3 ปีเป็นจุดที่ชาวราศีพิจิกมีโอกาสจะรวยรวยรวยฟะทุ่งชัดเจนครับดังนั้นอย่างอมืองอเท้าเพราะบุญเก่าไม่เท่ากันและบุญใหม่ในปัจจุบันและต่อไปก็ต้องสร้างไว้เป็นฐานในห้วงช่วงเวลานี้ดวงดาวหลายดวงโคจรสัมพันธ์ดีดาวอาทิตย์โคจรสัมพันธ์ถึงพฤหัสบดีนับตั้งแต่16กรกฎาคมในเรือนสุภะการที่มีดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรไปอยู่ในภพสุภะและเป็นดาวใหญ่คือจูปิเตอร์หรือดาวพฤหัสบดีแล้วได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดอย่างนี้จะรอรอบหน้าต้องใช้เวลาอีก12ปีขอให้คุณที่เกิดในราศีพิจิกใช้ข้อมูลนี้เพื่อ นำไปสู่ความร่ำรวยและความโชคดีและสำเร็จในทุกสถานที่ปรารถนาด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตาราศีที่จะรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้แก่ชาวราศีพิจิกฟันธงครับไอ้คราวที่แล้วเนี่ยมาเนี่ยผมบอกว่าดวงหายเงินหายกำไรหดใช่แล้วหมอลักก็บอกว่าเดี๋ยวพอพ้นเดือนเมษาพฤษภามาเนี่ยมันจะเริ่มมันจะไปแล้วมันจะแบบไม่เคยเกิดขึ้นกับราศีพิจิกผมก็งงว่าจริงหรือเปล่าอย่างที่บอกวันนั้นมาออกรายการปั๊บเนี่ยก็บอกไปว่ายังไม่เคยเล่นละครนะนะครับเอาข้อจริงๆก็ยังไม่มีใครติดต่อมานะตอนนี้ก็บอกอีกทีก็ได้นี่ฮะก็บอกอีกทีก็ได้ผมไม่รับแล้วนะครับทำไมอ่ะผมจะเป็นมหาเศรษฐีนะฮะใครจะติดต่อไม่รับจริงๆนะครับนี่อันนี้ล้อเล่นอันนี้ล้อเล่นหมอรักบอกแล้วว่าอย่างอมืองอเท้าไม่ใช่ว่าดวงดีแบบนี้เราจะใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายไปออกซีรีส์ลงซีรีส์5แบบไอ้แจ็คก็ไม่ควรนะฮะเราก็ต้องไปลงประหยัดเอาไว้ครับนะครับเรื่องที่คุณใช้เงินไปเยอะๆก็หมดแล้วนี่ตอนนี้ไม่มีอะไรไม่มีแล้วอย่างที่บอกตอนนั้นเนี่ยเงินหายกำไรหดมันลงไปกับบ้านละซ่อมบ้านละซ่อมเสร็จแล้วนะซ่อมหนักตอนนี้ก็สวยงามเหมือนเดิมละแข็งแรงแล้วครับตอนนี้ก็เตรียมตัวจะมีลูกครับก็ตอนนี้ก็เนี่ยเรื่องลูกสำคัญโฟกัสที่เรื่องลูกอย่างเดียวเรื่องเมียเหรอครับเรื่องเมียก็ปล่อยเมียไปก่อนตอนนี้แฟนผมก็ชอบแหนมก่อนนอนเนี่ยให้ผมร้องเพลงให้ฟังตลอดเพลงแหนมเพลงอะไรไหนร้องผมไม่รู้หรอกผมไม่อยากฟังแฟนก็ชอบก็ชอบไปเราก็ไม่อยากฟังไม่อยากฟังแหนมเหนิมไหนผมไม่รู้จักมาเจอวันนี้สงสัยต้องเชิญแหนมไปเป็นหัวแพร่พราวมากเลยนะทำ12ราศีไหวไหมโอ้ยได้ครับลองสะบัดพัดสิอ่ะเหนียวเลยเหนียวเลยขอให้ชาวราศีพิจิกทุกคนประสบความสำเร็จเหมือนกับน้องกิฟต์ด้วยตอบถูก3คนน้องวิวน้องกิฟต์จิยอนขอบคุณครับขอบคุณครับไปจัดตรงกันขวัญถุงนะคะสนับสนุนโดย AIS 3G 2001ค่ะจับธงทั้งหมด5คน5คนด้วยกันนะคะวันนี้ใครไหนเป็นคนจับธงครั้งแรกน้องวิวครั้งแรกเหรอโอ้แล้วมีสุภาพสตรี2คนที่ยอนเอาบ้าเชิญครับค่ะผู้หญิงก่อนละเชิญครับใครอยากได้ก่อนจับคนจับคนให้ได้พร้อมกันโอเคนี่ไงไหนอะอยู่ไหนอะจับไปเลยจับไปเลยไม่ไหวครับผมนั่งให้หน่อยเริ่มคุณกิฟต์เฮ้ยลองอ่ะเฮ้ยพี่กิฟต์ดวงหูมันมาแล้วนะหยุดไม่อยู่ใครได้คะคุณนายครับของคุณกิฟต์ครับ
โหอยากได้ไปสลับธงเขาต่อหน้าไม่น่าเชื่อนะคะว่ามหาเศรษฐีของเราได้รับเงินขวัญถุงจาก AIS 3G 2001เพิ่มไปอีก 10,000 บาทขอบคุณครับสร้างบ้านได้แล้วครับสร้างบ้านต่อวันนี้ขอบคุณผู้ร่วมศึกของเรา12ท่าน12ราศีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับผมในช่วงท้ายนะครับอาจารย์ลักษ์ยังรออยู่เหมือนเดิมครับอาจารย์ลักษ์จบเรียบร้อยแล้วกลับมาเจอกับศึก12ราศีได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเลิกคลอดเป็นเรื่องใหญ่แต่ปล่อยหน้าที่นี้และไว้ใจในคุณหมอมืออาชีพที่โรงพยาบาลจะดีกว่าไปหาหมอดูนักพยากรณ์ท่านใดในโลกนี้ให้ช่วยดูอย่างไรก็ไม่ได้ดีที่สุดเพราะไปกำหนดบังคับดวงดาวบนท้องฟ้าไม่ได้ตอนที่ผมเป็นนักพยากรณ์ใหม่ๆเคยมีคนมาตรวจดวงชะตาแล้วเล่าให้ฟังว่ามีนักพยากรณ์หรือหมอดูดวงให้เขาผ่าคลอดลูกเขาคลอดออกมาก่อนกำหนดเพราะต้องให้ได้ตามเลิกเขาเติบโตโดดเด่นอยู่ช่วงหนึ่งพอถึง3ขวบเริ่มเป็นผักเริ่มแขนไม่มีแรงขาไม่มีแรงแล้วมีปัญหาเดี๋ยวนี้ตายไปแล้วผมก็บอกในใจตัวเองว่าชาตินี้จะไม่ดูให้ใครผ่าคลอดลูกออกจงคลอดตามธรรมชาติหรือถ้าหมอบอกว่าคุณไม่แข็งแรงให้หาเลิกคลอดคุณก็หันหลังกลับไปถามคุณหมอว่าคุณหมอคิดว่าเหมาะสมเมื่อไหร่สะดวกเมื่อไหร่นั่นแหละค่ะคือเลิกสะดวกเลิกพร้อมของคุณหมอคือเลิกมงคลที่จะเป็นเลิกคลอดของบุตรดีฉันนี่คือดีที่สุดไม่ให้เป็นปัญหาแต่ก็มีหลายคนเด็กคนนั้นเป็นคนดวงแรงต่อให้หาเลิกคลอดหรือคุณหมอนัดวันคลอดเขาก็จะคลอดเองตามธรรมชาติก็มีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องอย่างนี้ให้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับพ่อแม่มือใหม่ที่จะได้บุตรไว้สมหวังสมใจเขาเป็นใครเกิดมานั่นคือลูกที่คุณควรรักเพราะจากวันที่17มิถุนายนปีนี้เป็นต้นไปจนถึงมิถุนายนปี2558เด็กคนใดเกิดดาวพฤหัสบดีจะเป็นมหาอุดคือเป็นเด็กฉลาดจะได้ลูกที่ประเสริฐที่เลิศที่ดีก็ขอให้คิดดีและทำดีเป็นลูกที่เกิดด้วยความรักและอธิษฐานให้ดีครับขอให้สมหวังสมปรารถนากับบุตรที่จะเกิดมาเป็นบุตรที่อันเป็นปิโยคือบุตรที่รักของคุณด้วยทุกคนทุกท่านครับ